ุทธาสัทธัมมาสหัสธิทิติงสุพุทธาสัมโพธิยุคันธโรทิตังติพุทธะเขเตกะทิวะกะรังชินังสัทธัมมาสังฆัมสิระสาภิวันติยาข้าพเจ้าขออภิวาทพระชินเจ้าผู้ที่รุ่งเรืองอยู่ได้ผ่านแห่งพระรัศมีคือพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ผู้เสด็จขึ้นสู่ยอดเขายุคคันธรคือสัพพัญญุตยานอันพระองค์ตรัสรู้โดยชอบแล้วผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ดวงเดียวในพุทธเขตทั้งสามพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียงก้าวขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์กล่าวธรรมกล่าววินัยขอเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนนะเที่ยวเสาะแสวงหาบุญกุศลอันจะเป็นเครื่องติดตามตนไปสู่ภพหน้าหรือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐผู้ที่ดำรงปฏิปทาของนักปราชญ์บัณฑิตสมัยก่อนอาตมายกปฏิปทายกโยมทั้งหลายไว้ในปฏิปทาของนักปราชญ์บัณฑิตเนื่องจากว่าประเพณีการเจริญกุศลทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเก่าแก่เก่าก่อนท่านก็ดำเนินไปในปฏิปทานี้รักษาประเพณีจารีตนี้ไว้บำเพ็ญกุศลและก็มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแม้นบุคคลผู้ดีปรารถนาสุขเกียรติทุกข์ทั้งหลายหวังประโยชน์ในโลกหน้าเขาก็ดำเนินไปในปฏิปทานี้คือการบำเพ็ญบุญทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่ออกจากบ้านมาอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่แสวงหาบุญกุศลคำว่ากุศลทั้งหลายแปลว่าเป็นเครื่องตัดบาปอกุศลในจิตในใจเป็นเครื่องชำระบาปในจิตในใจของญาติของโยมทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ดำเนินไปในปฏิปทานี้จึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยาวนานนะพระองค์ทรงบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าตรัสรู้แล้วพระองค์จะไม่พร่ำสอนหรือว่าไม่ได้แนะนำใครพระองค์ก็ยังเอาความรู้ที่พระองค์ทรงแทงตลอดนั้นมาพร่ำสอนสัตว์โลกทั้งหลายนะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นนะและก็เป็นผู้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าอาตมาเคยได้ยินคำกลอนจากพระเถระรูปหนึ่งท่านก็ให้ไว้ท่านบอกว่าบารมีสิทธัตเพียรสร้างยาวไกลปรารถนาพุทธภูมิไซแสนยากประสบสัตว์ทุกเข็นหทัยวันจึงทนทุกข์เพียรสร้างมุ่งสัตว์สูงเกษมอันนี้ผู้ที่แต่งก็เป็นผู้ที่มีปัญญาดีนะแต่งถึงความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านบากบั่นบำเพ็ญปฏิปทา
แล้วก็พร่ำสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยรู้จักการบำเพ็ญบุญการชำระจิตชำระใจเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนมาก็มาพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงในพระรัตนตรัยดีแล้วจึงจะบำเพ็ญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้อาตมามาเห็นในงานอย่างนี้โยมก็ลองใคร่ควรตั้งแต่เข้ามาอาตมาเข้ามาปุ๊บได้คุยกับโยมเจ้าของพื้นที่ที่เขาถวายสถานที่แห่งนี้บอกว่างานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นงานถอนสีมาหรือว่างานจัดพื้นที่สำหรับสร้างเจดีย์นี้ไม่ใช่งานเล็กน้อยนะคำว่าไม่ใช่งานเล็กน้อยก็คือเป็นงานที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยประสบบุญได้เป็นอันมากถ้าบุคคลที่เขามีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วเขามีทุนมีรอนในจิตในใจอย่างนี้ถ้าเขาต้องการที่จะขวนขวายบุญกุศลโดยอาศัยงานนี้แล้วเขาเหล่านั้นก็จะประสบบุญเป็นอันมากอย่างแท้แน่นอนจะมาดูตารางแล้วก็มีทั้งการฟังธรรมมีการสนทนาธรรมมีการสวดมนต์แม้นพระภิกษุที่มาร่วมงานก็ได้ขวนขวายกุศลอย่างเต็มที่อาตมาบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่เป็นประเพณีโบราณสมัยก่อนถ้ามีงานถอนสีมาสมมุติสีมางานเจดีย์บางทีแทบไม่ต้องไปบอกไปประกาศให้คนอื่นเขารู้คนทั้งหลายที่เขาได้ข่าวมาแม้ไม่ได้รับการเชิญชวนคนเหล่านั้นแม้นพระเถระทั้งหลายท่านจะให้ความสำคัญมากๆแล้วก็พากันมาร่วมช่วยกันถือว่านี่เป็นกิจการของพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นแบบแผนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงวางไว้ภาษาอีสานท่านบอกว่าทุกข์ยากหายเขินขาดและง่ายเคยได้ยินไหมโยมคำนี้โยมฟังออกไหมนี่ฟังออกก็มีฟังออกก็มีท่านบอกว่าทุกข์ยากให้เขินขาดได้ง่ายอันนี้เป็นคำสอนพ่อแม่สอนลูกอย่าสิลืมศีลธรรมพำเพียรเอาไว้อย่าสิไล่ล่าถิ่นหีดข้องของเก่าลูกเอ้ยพ่อแม่สอนข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนหมายถึงว่าประเพณีขนบธรรมเนียมที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำกันอยู่นี้มันเป็นประเพณีที่พุทธเจ้าทรงพร่ำสอนพระองค์ทรงแนะนำไว้และพระองค์ก็ทรงประพฤติตามมาตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็พร่ำสอนถึงจะลำบากยากแค้นขนาดไหนก็อย่าได้ทิ้งคำว่าทุกข์ยากง่ายก็เป็นภาษาอีสานก็อภัยแปลว่าถึงจะลำบากยากแค้นขนาดไหนเพราะว่าชีวิตบางทีมันก็ประสบความสุขบางทีมันก็ประสบความทุกข์มันไม่ใช่ว่าจะได้สุขตลอดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกข์ตลอดมันก็มีสุขมีทุกข์คะเข้ากันไปท่านจึงบอกว่ามีสุขมีทุกข์ลำบากยากแค้นแต่อย่างไรเราก็ควรจะรักษาศีลธรรมประเพณีจารีตของครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่ท่านสืบสานมาไว้แม้พระภิกษุก็เหมือนกันนะโยมก็ลองนึกดูว่าพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าพระภิกษุท่านไม่รักษาประเพณีแบบแผนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่พระเถระพระมหากัสสปเถระพระอนันทเถระพระอุบาลีเถระท่านไม่รักษาคำสอนไว้ไม่รวบรวมสังคายนาไม่รวบรวมแบบแผนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่ปฐมสังคีติต่อมาพระเถระรุ่นหลังรวบรวมโยมว่าศาสนาจะมาถึงพวกเราไหมโยมอาจจะไม่ได้เห็นพระก็ได้เนาะนะอาตมาก็อาจจะไม่ได้บวชนะถึงจะบวชก็ไม่รู้จะไปบวชนอกลัทธิศาสนาไหนโยมได้ฟังข่าวที่ชัยภูมิไหม
ที่ข่าวดังๆพระบิดาดังนั้นนั่นเนี่ยเห็นไหมขนาดมีศาสนายังเหลืออยู่ยังมีบุคคลที่พร่ำสอนนอกธรรมนอกวินัยและมีคนเชื่อด้วยนะมีคนเชื่อด้วยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเชื่อนะแต่ก็มีคนเชื่อบ่งบอกถึงคนที่ห่างเหินจากพระธรรมคำสั่งสอนหรือไม่เข้าใจคำนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธมีปรากฏขึ้นมีมากขึ้นเขาเหล่านั้นสำคัญสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นชาวพุทธที่อยู่ใกล้พระศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาจะเป็นผู้มีการพิจารณาพินิจพิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลรู้จักเทียบเคียงไข้ควรว่าสิ่งนั้นเป็นคำสั่งสอนหรือไม่นี้เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่นี้ใช่พุทธศาสนาหรือไม่ใช่พุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่ได้สอนไว้เป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าหรือไม่เขาจะสามารถแยกแยะได้จะไม่สำคัญข้อปฏิบัติที่ผิดนอกเหนือจากคำสั่งสอนว่าเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธผู้ที่ฉลาดมีความเข้าใจเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าคนทั้งหลายเขาสำคัญผิดปฏิบัติผิดไปเขาอยู่ห่างจากพระศาสนานั่นเองมันญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะก็ขอให้สำเนียกคำสั่งสอนนั้นไว้ในจิตในใจนะทำความเข้าใจแล้วก็เก็บไว้ในใจจะเป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิดต่างๆป้องกันความลุ่มหลงไปในข้อปฏิบัติอันไม่เหมาะไม่ควรต่างๆถ้ามีใครสอนผิดก็จะสามารถรู้ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ที่มีการได้ยินได้ฟังดีมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนดีนะองค์ของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ควรจะทิ้งอุบาสกอุบาสิกามีอะไรมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเริ่มใสเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีใครมาบอกว่าเป็นบิดาของพุทธเจ้าจะเชื่อไหมทีนี้ก็เรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีบุคคลอื่นเปรียบอัปติบุคคโรไม่มีใครเปรียบไม่ต้องพูดถึงคนที่ยิ่งกว่าเพราะคนที่เสมอก็ไม่มีอัตุโรไม่มีผู้เสมอเหมือนอัคคบุคคโรเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกเชตทบุคคโรเป็นบุคคลผู้เจริญที่สุดในโลกเศรษฐบุคคโลเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพระองค์เป็นผู้ประเสริฐถึงพร้อมด้วยบารมีที่สั่งสมมาถึงพร้อมด้วยปัญญาที่พระองค์ทรงแสดงตลอดในเจ้าภาพธรรมทั้งหลายนี้ไม่มีผู้เปรียบมีศรัทธาอย่างลงตั้งลงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างนี้เป็นผู้ไม่งอนโยมมีศรัทธาแล้วเวลาโยมทำบุญโยมจะได้บุญเต็มที่ถ้าไม่งอนเงียนถ้าไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือไม่มีความเลื่อมใสบุญที่ได้มันก็จะค่อยๆนะภาษาอีสานท่านกล่าวเป็นคำกลอนท่านบอกว่าอาจารย์มาจะพูดและจะแปลให้กันแล้วกันเนาะอาจารย์จะมาจำมาท่านบอกว่าทั้งปากเบ้าประสงค์ว่าเอาบุญถัดใจเจ้ายั่งด้วนเล่หวนโห่ห้นห้อนบุญสิผู้เหลือข่างข้างขิ้งบ่ทองอาบน้ำสิบ่สูสวยล่างตมติเปื้อนแปดขิ้งมีใครฟังออกบ้างเขาไปพูดเป็นภาษาอีสานไม่มีในสายหัวนะจะมาจะแปลให้ท่านบอกว่าอุปมาการทำบุญของเราและท่านทั้งหลายนี้เหมือนกับคนอาบน้ำที่ต้องการชำระสิ่งของสกปรกในจิตในใจถ้าบุคคลผู้ที่มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นงอนแง่นคอนแคลน
ม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่มีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สดับน้อยไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าถึงเขาจะบอกว่าจะไปทำบุญบอกประกาศคนอื่นว่าทำบุญแต่ในใจก็ยังลวนเลยังสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกว่าบุญสิบ่เหลือขางข้างขิ่งบ่ทองหมายถึงว่าบุญจะเหลือน้อยนะถ้าใจอย่างนี้แต่ถ้ามีความเชื่อมั่นมีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าจริงบุญจะได้เต็มที่ถ้าลังเลสงสัยก็เหมือนกับคนอาบน้ำไม่ทั่วร่างกายปรารถนาที่จะให้ร่างกายมันจะอาจจะอั้นหมดมลทินผ่องใสมันก็ไม่สะอาดอ่ะมันก็ยังเหลือพวกโคลนพวกตมแปดเปื้อนอยู่ถ้าจะอาบน้ำก็ต้องอาบชำระล้างให้สะอาดสะอ้านผิวพรรณถึงจะผ่องใสได้คนที่ทำบุญก็เหมือนกันควรพอกพูนศรัทธาในจิตในใจของตนทำศรัทธาให้ตั้งมั่นทำศรัทธาให้เป็นอัจฉริยศรัทธายังจิตยังใจลงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำบุญบุญของผู้นั้นก็จะได้เต็มมิตรเต็มหน่วยถ้าปลูกพืชก็คือผลผลิตไพบูลย์ระลึกขึ้นมาก็สบายใจอิ่มอกอิ่มใจได้ความอิ่มอกอิ่มใจเป็นที่อาตมาถึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยต้องมีศรัทธาแล้วก็พ่อคุณศรัทธาของตนอยู่เนืองๆการทำบุญก็เป็นการพ่อคุณศรัทธาแต่อาหารของศรัทธาแล้วที่จะเว้นจากการฟังธรรมก็ไม่มีหรอกนะถ้าทำบุญอย่างเดียวให้ทานอย่างเดียวขาดการฟังธรรมนั่นก็คือศรัทธาของญาติของโยมทั้งหลายไม่ได้อาหารศรัทธาที่ไม่ได้อาหารก็เหมือนพืชที่ไม่ได้ปุ๋ยมันก็แห้งๆเหี่ยวๆใช่ไหมมันก็อาจจะโตอยู่แต่ว่าจะให้มันเจริญงอกงามมันก็ไม่ถึงความเจริญงอกงามแต่เมื่อโยมทำบุญแล้วพ่อคุณศรัทธาด้วยการฟังธรรมบ้างสนทนาธรรมตามการบ้างบุญที่โยมทำด้วยศรัทธานั้นก็จะไม่ร่วงหล่นไม่หายไปท่านก็บอกอย่างนั้นเนี่ยศรัทธานี่มีอยู่4ประการนะเนี่ยมี4ประการคืออะไรบ้างท่านบอกอาคัมมณียศรัทธาหนึ่งแล้วก็อธิคมศรัทธาโอกัปปนะศรัทธาและก็ปสาทศรัทธาศรัทธานี้มีอยู่4ประการศรัทธา2ประการแรกนี่ก็เรียกว่าอาคัมมณียศรัทธาศรัทธาประเภทนี้มีเฉพาะในพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในท่านได้ศรัทธานี้ตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวท่านเกิดมาเมื่อไหร่ท่านก็มีจิตใจน้อมไปในคุณของพระพุทธเจ้าหวังการตรัสรู้เชื่อมั่นในปัญญาหรือโพธิญาณสัมมาสัมพุทธญาณมีอยู่ในใจของท่านไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นเกิดมาชาติไหนท่านก็สั่งสมบารมี10ทัศเพียรสร้างยาวไกลปรารถนาพุทธภูมิใสแม่นมั่นประสบทุกข์เจ็บตายมิไหวหวั่นจิตเพียรสร้างตั้งมั่นมุ่งมั่นสัพพัญญูท่านมีศรัทธาที่ได้มาโดยอัธยาศัยของบุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์เที่ยงตรงต่อการตรัสรู้เชื่อมั่นในโพธิญาณเชื่อมั่นในพุทธคุณของท่านอันนี้มีเฉพาะในโพธิสัตว์ส่วนอธิกรรมศรัทธาเป็นศรัทธาของพระอริยเจ้าท่านได้มาเพราะการแทงตลอดในอริยสัจ4บรรลุมรรคผลเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยโลกุตระมะในนี้มีเฉพาะในพระอริยเจ้าของท่านไม่หวั่นไหวไม่กลับมาอีกแล้วศรัทธาของท่านดิ่งมั่นคงส่วนศรัทธาอีก2ประการเรียกว่าโอกัมปนศรัทธาศรัทธาของบุคคลผู้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระธรรมบังเกิดขึ้นพระสงฆ์บังเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในคุณของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพระธรรมเป็นพระธรรมอย่างแท้จริงพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่ใช่สงฆ์แค่สมมุตินะแต่เป็นพระสงฆ์ที่ท่านได้มาโดยธรรมบังเกิดโดยธรรมบังเกิดโดยคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระโพ
ผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าสักกายบุตรที่พระองค์ทรงเรียกว่าสักกายบุตรบุตรของเราบุตรของเราเพราะเกิดแต่ธรรมเหล่านี้เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงมีศรัทธาเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวพอได้ยินอย่างนี้ก็เรียกโอกัมปนสันทานอยากให้ญาติทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่เป็นพระโพธิสัตว์หรือยังไม่บรรลุมรรคผลก็ขอให้ได้โอกัมปนสันทานเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวขอให้ได้ยินแค่ได้ยินว่าพระพุทธโธอุปโนโลเกธรรมโมอุปโนโลเกสังโฆอุปโนโลเกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วศรัทธาเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจทำจิตให้ผ่องใสพร้อมที่จะเริญกุศลทุกประการโดยอาศัยพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนะส่วนภาษาถ้าศรัทธาที่เกิดขึ้นทำให้จิตผ่องใสธรรมชาติของศรัทธาแล้วย่อมแล่นไปย่อมทำจิตให้ผ่องใสนะเมื่อโยมปลูกฝังศรัทธาของตนอย่างนี้อยู่เนืองๆโยมจะชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยังพระศาสนาให้งดงามเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาดอกปทุมอุบาสกอุบาสิกาบุญดริกอุบาสกอุบาสิกาแก้วเหมือนกับดอกปทุมเหมือนกับแก้วมันอยู่ที่ไหนงามไหมงามแก้วก็ผ่องใสเลยเนาะสามารถเอาไปหย่อนลงในน้ำขุ่นๆกับน้ำใสได้ญาติโยมทั้งหลายเข้ามาสู่พระศาสนาเป็นผู้ที่มีศรัทธาผ่องใสอย่างนี้แล้วก็ยังพระศาสนาให้งดงามทำกุศลอันใดประการใดก็จะเป็นผู้ที่ได้กุศลอย่างเต็มที่มีจิตเที่ยงตรงผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วในคุณพระพุทธเจ้าแม้บัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนนะอาจจะมองภายนอกเขาอาจจะบอกว่าไอ้คนจนนะแต่เขามีศรัทธาแล้วบัณฑิตทั้งหลายบอกผู้นี้ไม่ใช่คนขัดสนหรอกชีวิตของเขาไม่ได้เปล่าประโยชน์ไปเขามีศรัทธาเขาก็จะมีศีลเขาก็จะรักษาศีลได้และเขาจะยินดีในการฟังธรรมเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงเที่ยงตรงเพราะนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้มีศรัทธาในพระตถาคตผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวผู้ที่มีศีลของที่พระอริยเจ้าทั้งหลายชอบใจแล้วก็ยินดีเป็นผู้มีความเลื่อมใสแล้วในพระธรรมเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงกล่าวชีวิตของบุคคลนั้นแบบว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่โมฆะไม่เปล่าประโยชน์เป็นคนไม่ขัดสนเพราะฉะนั้นเมื่อบัณฑิตทั้งหลายมาใส่ใจถึงเหตุนี้แล้วก็ควรพ่อคุณศรัทธาศีลความเลื่อมใสในจิตในใจของตนอาศัยระลึกถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหนึ่งๆก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าศรัทธาของชาวพุทธอย่างแท้จริงถ้ามีใครมาประกาศเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าโยมก็จะไม่เชื่อแล้วไม่มีใครเป็นไปได้แล้วก็ชาวพุทธมีศรัทธามีศีลแล้วก็ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวหมายถึงว่าความเชื่อที่ปราศจากความเห็นในความเหมาะสมในเรื่องของกรรมและผลของกรรมวิบากของทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีเหล่านี้เขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวถือเอาสักแต่ว่าการได้เห็นการได้ยินอาศัยเหตุแห่งการเห็นการได้ยินเหล่านี้ว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญโดยปราศจากการกระทำที่เรียกว่าสุจริตและก็ไม่ได้เห็นโทษของทุจริตต่างๆก็เรียกว่ามงคลตื่นข่าวทั้งหลายและก็เป็นผู้ที่ไม่แสวงหาบุญญาเขตนอกพุทธศาสนาแสวงหาเฉพาะบุญญาเขตในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นทำบุญในพุทธศาสนานี้ก่อนตั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะอันประเสริฐนี้ไว้เป็นเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งพระองค์เป็นศาสดาทำสามีจีกรรมในพุทธศาสนานี้เป็นสำคัญนี่ก็เรียกว่าอุบาสกในพระพุทธศาสนาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไม่เพียงเท่านี้นะครั้งหนึ่งอนาถาปิฎกเศรษฐีพร้อมกับอุบาสก500เ
ข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนะแล้วก็นั่งลงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งในที่เหมาะสมส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนอุบาสคฤหบดีเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่บำรุงภิกษุทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่มีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลากีฬานะเภสัชบริขารทั้งหลายเนี่ยเธอได้บำรุงภิกษุสงฆ์นะแต่เธอทั้งหลายอย่าได้พึงทำความยินดีแต่เพียงเท่านี้อย่ายินดีแต่เพียงว่าอู้เราได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะได้ธนุบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยนะความยินดีในใจก็มีอยู่แล้วแหละแต่อย่าพึงยินดีเท่านี้เธออย่าได้ยินดีเพียงแค่ว่าเราได้ธนุบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตใช้นาชนะและขีฬานะเภสัชบริขารนะแต่พึงทำในใจมนสิการว่าขอเราถึงเราจะถึงปีติอันอาศัยวิเวกอันเกิดแต่ธรรมอยู่ด้วยอุบายอย่างไรหนอพึงมนสิการอย่างนี้พระองค์ทรงโอวาทเพื่อที่จะมุ่งให้อุบาสกอุบาสิกาอาศัยกุศลและทานต่างๆแล้วน้อมนำจิตใจที่อาศัยปีติเหล่านี้มุ่งถึงปีติที่เกิดจากการปฏิบัติพระสารีบุตรได้ฟังอย่างนี้อัศจรรย์ใจอาตมาก็ยังอัศจรรย์ใจเลยเพราะปกติคนที่ถวายทานก็จะได้ฟังแต่เรื่องของอนุโมทนาเกิดปีติพอพระสารีบุตรเถระได้ฟังอย่างนี้อัศจรรย์ใจยิ่งนักอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะพระมีพระเจ้าตรัสอย่างนี้กับอุบาสกอุบาสิกานะบอกว่าอย่าได้ยินดีทำความพอใจเพียงแค่การถวายจีวรวินาบาตเจนาชนะคีลานะเภสัชบริขารแก่ภิกษุเลยพึงตั้งมนสิการไว้ในใจว่าเราจะถึงปิติอันอาศัยวิเวกอันเกิดแต่ธรรมด้วยอุบายอย่างไรหนอหมายถึงพระองค์ทรงสอนให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปอีกนะเมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในธรรมแล้วทนุบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่แล้วก็มุ่งความสุขอันอาศัยวิเวกท่านบอกว่าฐานะห้าประการนี้จะไม่เกิดแก่บุคคลผู้ที่อาศัยปิติอันเกิดจากวิเวกเลยฐานะห้าประการคืออะไรพระสารีบุตรเถระท่านกล่าวแก้ไว้ว่าฐานะห้าประการคือทุกโทมนัสอันอาศัยกามคุณจะไม่มีถ้าเกิดว่าน้อมนำจิตใจให้ได้ปิติในการปฏิบัติแล้วทุกโทมนัสอันอาศัยกามคุณจะไม่มีแม้แต่สุขโสมนัสอันอาศัยกามคุณก็ไม่มีทุกโทมนัสอันอาศัยอกุศลบาปธรรมในจิตในใจก็ไม่มีสุขโสมนัสอันอาศัยอกุศลบาปธรรมก็ไม่มีแม้แต่ทุกโทมนัสอันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะไม่มีเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องละเอียดหน่อยคงจะฝากไว้ก่อนเนาะในการฟังในโอกาสหน้ากันแล้วกันฐานะ5ประการเนี่ยก็มีความละเอียดละออญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วอย่างกุศลทั้งหลายทำจิตให้ถึงพร้อมทำเจตนาให้ถึงพร้อมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเจตนาเบื้องแรกเจตนาท่ามกลางเจตนาในที่สุดในการให้ทานทั้งหลายแล้วก็อาศัยปิติปราโมทย์นี้น้อมนำตนให้เข้าถึงปิติอันอาศัยวิเวกก็คือเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจในการที่จะเจริญกุศลเดี๋ยวต่อไปก็มีการสนทนาเรื่องการปฏิบัติอีกนะอาศัยเรื่องการปฏิบัติโยมก็สามารถที่จะเอาการให้ทานเนี่ยชำระจิตใจทำจิตให้ควรแก่การน้อมนำจิตเหล่านี้ให้ได้เจริญกุศลยิ่งขึ้นไปอีกนะพระองค์ตรัสบุคคลผู้ที่มีใจผ่องใสว่าย่อมทำเมื่อว่าจะทำการงานประการใดสุจริตทั้งหลายก็จะตามไปมโนบุพพังขมาธรรมมโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปสันเนนะภาสติวาคโรติวาตัตโตนังสุขมันนะเวติฉายาวะอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นแดนถึงตอดมีใจประเสริฐสุดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานถ้าจิตใจของบุคคลผ่องใสแล้วจะทำอยู่ก็ดีจะพูดอยู่ก็ดี
การงานทั้งหมดที่เกิดจากจิตผ่องใสนั้นเป็นสุจริตสุจริตนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดให้ได้รับความสุขที่อาศัยสุจริตนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญย่อมหมุนติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปไม่อาจที่จะละเงาไปได้ฉันใดสุขก็ย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวนั่นแหละนะอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายเนาะก็ขอความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายขอความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยไว้ในจิตในใจเป็นแก้วเครื่องพึ่งใจไว้ในใจระลึกถึงคราวใดก็ให้เกิดปิติปราโมทย์ถึงคราวมีภัยอันตรายหรือทุกข์ยากแค้นขนาดไหนก็อย่าทิ้งพระรัตนตรัยให้มีพระรัตนตรัยนั่นแหละไว้ในใจก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกคนทุกท่าน